สวัสดีค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วยของการแสดงผล อุปกรณ์ในการแสดงผลจะทำงานในลำดับสุดท้ายก็คือจะต้องมีการ input ข้อมูลก่อนนะคะผ่านของหน่วยประมวลผลกลางหรือที่เรียกว่า CPU นะคะผ่านหน่วยความจำนะคะแล้วก็แสดงผลการประมวลผลออกมายังหน่วยแสดงผลนะคะโดยอุปกรณ์ของหน่วยแสดงผลหลักๆแล้วก็คือแสดงออกมาเป็นภาพเสียงนะคะหรือเป็นแผ่นกระดาษนั่นเองนะคะในอันดับแรกที่เราจะพูดถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยแสดงผลนะคะก็คือจอภาพจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีพัฒนาการของจอภาพขึ้นมาเรื่อยๆตามเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดนะคะที่มีขนาดของจอที่ใหญ่ขึ้นมีความเบามีความบางมากขึ้นนะคะรวมถึงมีความคมชัดของภาพมากขึ้นในอดีตเนี่ยถ้าเราจำได้เราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นจอตู้ๆอ้วนๆนะคะตั้งอยู่หนักๆเนี่ยกว่าจะยกได้เนี่ยก็ลำบากนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยจอมีขนาดใกล้เคียงกับจอทีวีนะคะหรือสามารถจะใช้จอทีวีร่วมก็ได้นะคะแต่ว่าความสามารถของจอคอมพิวเตอร์กับจอทีวีเราต้องคำนึงถึงระยะการใช้งานนะคะเพราะว่าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยระยะการใช้งานเนี่ยเราไม่เกิน1ฟุตหรือประมาณ30เซนเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ว่าจอทีวีเนี่ยที่ให้ค่าความสว่างเนี่ยมันจะอยู่ในระยะที่เหมาะสมกับระยะสายตานะคะในระดับนึงเพราะฉะนั้นการเลือกใช้จอเนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลักนะคะแล้วก็คุณภาพของสายตาของเราที่จะต้องใช้กับจออยู่ตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ตลอดนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเราใช้จอ CRT หรือจออ้วนเนี่ยเป็นจอหลักที่ใช้ในการแสดงผลคอมพิวเตอร์นะคะจอ CRT เนี่ยย่อมาจากคาโทดเรย์ทูบนะคะก็คือเป็นลักษณะจอโค้งนะคะที่ใช้ทำงานคล้ายกับจอทีวีนะคะแต่ว่าไม่ได้รับสัญญาณทีวีภายในนะคะเพียงแต่ว่ารับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นโดยการแสดงผลบนจอ CRT เนี่ยจะมีลักษณะโค้งเล็กน้อยนะคะเมื่อเรามองด้านตรงหน้ากับด้านข้างเนี่ยจะลักษณะจะผิดเพี้ยนกันออกไปนะคะรวมถึงมีจอพลาสมานะคะก็คือมีความใหญ่ขึ้นบางขึ้นนะคะแต่ระดับคุณภาพเนี่ยก็ตามยุคตามสมัยนะโดยปัจจุบันเนี่ยเราพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาใช้ในเรื่องของจอ LCD หรือจอ LED มากขึ้นนะคะเรามาดูที่จอ LCD กับจอ LED นะคะว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะจอ LED เนี่ยย่อมาจาก Liquid Crystal Display นะคะก็คือตัวจอ LCD เนี่ยจะเป็นเหมือนกับหลอดนะคะที่เรียงต่อกันนะคะเปล่งแสงออกมาผ่านฟิล์มหรือตัวกรองนะคะที่มีอยู่3สีก็คือ RGB Red Green Blue นะคะตามคำสั่งหรือการแสดงผลของภาพนะคะส่วนจอ LED เนี่ยเป็นจอที่แสดงผลตามหลอดภาพหรือหลอดไฟนะคะจะแสดงสีตามการซ้อนของสี RGB นะคะซึ่งจะสามารถแสดงผลให้จอภาพเนี่ยมีความลุ่มลึกของสีแล้วก็รายละเอียดสีที่มากขึ้นและอย่างหนึ่งก็คือมีความประหยัดไฟนะคะมากขึ้นความร้อนที่เกิดขึ้นน้อยกว่าจอ LCD นะคะจอภาพเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะถัดมาก็คือเครื่องพิมพ์เตอร์เมื่อเรา input เนี่ยผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะคะประมวลผลเรียบร้อยนอกจากแสดงผลออกมาทางจอภาพแล้วเนี่ยเราก็สามารถแสดงผลออกมาทางแผ่นกระดาษนะคะก็คือการใช้เครื่องพิมพ์โดยหลักๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามีใช้เครื่องพิมพ์อยู่หลักๆแล้วก็คือ3ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเป็นอิงเจ็ตพิมพ์เตอร์นะคะตัวเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตเนี่ยก็คือการพิมพ์ผ่านระบบน้ำหมึกนะคะซึ่งจะให้ความละเอียดแล้วค่าสีที่ละเอียดตามคุณภาพนะคะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับกระดาษที่เลือกใช้ด้วยนะคะดับต่อมาก็คือเลเซอร์พรินเตอร์นะคะเลเซอร์พรินเตอร์เนี่ยพรินต์หรือแสดงผลข้อมูลออกมาทางผงหมึกเลเซอร์นะคะหรือว่าเราเรียกว่าโทนเนอร์นะคะก็จะมีทั้งแบบขาวดำแล้วก็แบบสีความคมชัดเนี่ยจะละเอียดและสูงกว่าแล้วก็การอัตราความเร็วในการพิมพ์เนี่ยก็จะเร็วกว่าตัวอิงเจ็ตนะคะแบบสุดท้ายคือแบบดอทเมติกพรินเตอร์หรือว่าเป็นแบบหัวหมึกนะหัวพิมพ์นะคะในลักษณะเนี้ยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเครื่องพิมพ์ตัวเนี้ยในร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าต่างๆที่สามารถพิมพ์แล้วตัวหัวพิมพ์เนี่ยทะลุผ่านเป็นใบเสร็จหรือว่าผ่านใบก๊อปปี้ได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพิมพ์แบบต่อเนื่องมาได้นะคะ
อุปกรณ์ต่อมาที่เป็นอุปกรณ์แสดงผลก็คือนอกจากภาพแล้วก็มีเสียงใช่ไหมคะเสียงเมื่อเรานำเสียงเข้าผ่านไมโครโฟนหรือการเปิดเพลงนะคะตัวเอาต์พุตของเสียงที่จะแสดงผลออกมาก็คือตัวลำโพงนะคะลำโพงหรือสปีกเกอร์ซึ่งจะมีลักษณะการแสดงผลหลายๆแบบขึ้นอยู่กับประเภทของลำโพงนะคะซึ่งจะมีความดังหรือความเบาหรือค่อยหรือความเน้นหนักของประเภทเสียงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของลำโพงนะคะรวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตนะคะแล้วก็ราคาด้วยนะคะอันนี้เป็นลำโพงแบบ 2.1 ก็คือเสียงออกมา2ทิศทางนะคะหรือแบบ 5.1 นะคะนอกเหนือจากลำโพงแล้วเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์ในเรื่องของที่จะต้องให้เสียงสามารถแสดงผลได้หรือภาพสามารถแสดงผลได้อย่างเช่นการ์ดจอหรือว่าVGA card นะคะหรือ graphic card ซึ่งตัว graphic card เนี่ยก็จะมีหน่วยประมวลผลในตัว card เนี่ยก็จะทำให้การแสดงผลหรือความคมชัดของภาพเนี่ยสูงขึ้นนะคะรวมถึง sound card หรือการ์ดเสียงซึ่งปกติแล้วทั้ง2ส่วนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่า on board หรือมีเป็นชิปอยู่บนเมนบอร์ดให้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเราต้องการประสิทธิภาพของการให้เสียงหรือให้ภาพที่คมชัดหรือลักษณะการทำงานที่เฉพาะมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของการ์ดเสียงขึ้นไปด้วยหรือการ์ดภาพได้ด้วยนะคะนอกเหนือจากการแสดงผลที่เป็นทั้งภาพที่เป็นทั้งกระดาษในปัจจุบันเราก็ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของโปรเจคเตอร์นะคะก็คือสามารถทำให้ขยายใหญ่แสดงภาพในลักษณะที่ฉายบนจอภาพหรือฉายบนผนังนะคะให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะเพื่อแสดงผลข้อมูลที่ออกมาจากคอมพิวเตอร์ได้นะคะในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ได้พูดรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ว่าให้ต้องการให้ผู้เรียนนะคะเข้าใจอุปกรณ์หลักที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องของการทำงานนะคะหรือเรื่องของความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูหนังเล่นเกมนะคะหรือการประมวลผลงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าคุณภาพและประสิทธิภาพนะคะซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับราคาของคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะคะหวังว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้จากเรื่องขององค์ประกอบและก็อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ไม่มากก็น้อยนะคะหวังว่าจะให้ผู้เรียนนะคะไปต่อยอดและก็พัฒนาศึกษาในเรื่องที่สนใจต่อไปค่ะ